ัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สำหรับดุอาในค่ำคืนไลลัตุลกอดหรือ10คืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอนนั้นเล่าจากท่านหญิงอาอิชะห์ว่าท่านหญิงเองได้เคยถามท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าโอ้ยารอซูลุลลอฮ์ถ้าหากฉันได้เจอคืนไลลัตุลกอดแล้วฉันควรอ่านอย่างไรท่านนบีก็เลยตอบไปว่าให้เธอจงอ่านดุอาดังต่อไปนี้อัลลอฮุมมาอินนะกะอัฟูวุนตูฮิบบุนอัฟวาฟะฟูอันนีอีกครั้งนะครับอัลลอฮุมมาอินนะกะอัฟูวุนตูฮิบบุนอัฟวาฟะฟูอันนีอีกครั้งช้าๆนะครับอัลลอฮุมมาอินนะกะอัฟูวุนตูฮิบบุนอัฟวาฟะฟูอันนีมีความหมายว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงท่านเป็นผู้ทรงอภัยท่านรักการอภัยดังนั้นจงให้อภัยแก่ฉันด้วยเถิดฝากไว้นะครับอ่านทุกค่ำคืนในไลลัตุลกอดเพื่อหวังให้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอภัยในความผิดที่แล้วมาของเราและขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จนะครับสำหรับการประกอบอิบาดะห์อันสำคัญยิ่งนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์